ือครับแล้วตอนนี้แนะนำเพื่อนๆนะครับถ้าคนที่กำลังจะมาช่วงเวลาประมาณเดือนนี้คือรัฐบาลผ่อนปลนมาแต่ว่าทำทางนะครับทำทางเขาไม่ได้เลวร้ายครับรถเก่งอะไรเนี่ยวิ่งอยู่ขวารถกงรถเก่งก็วิ่งกันอยู่นะครับรถผมใส่ยางรถกระบะก็เลยวิ่งได้สบายสบายห่างขูดขานิดหน่อยตอนนี้กำลังจะไปหาที่ทานข้าวกันครับแค่นี้ก่อนครับได้ไหมข้างซ้ายได้ไหมได้ค่ะได้ถ่ายวิดีโอยังถ่ายแล้วเลยโอ้โหพอดีเป๊ะเลยพอดีคันคันส้มมาไม่ได้นะครับลุงเชฟวี่เรามาไม่ได้นะครับแน่นอนเลยเพราะว่ากว้างกว่ารถธรรมดาไปอีก1เมตรอันนี้คือโอ้ขอบคุณครับดูแล้วไม่น่าได้พอดีเออร้านอาหารก็เลยโบกมาใช่ไหมใช่ไหมนี่ลิงลำธารเมื่อกี้เขาตรงนี้ไงคะใช่ค่ะใช่ที่ผ่านไปดำได้ไหมนะตรงนี้นะคะโอ้อันนี้มันร้านอาหารเนี่ยประชุมในหมู่บ้านกันก็เลยรถจอดเยอะเลยไม่มีที่จอดที่จะเข้าไปต้องจอดปากซอยครับแล้วเดินเข้ามาI don't know.
ไม่ผมก็เรียกรถไถเนาะข้างไหนนี่เข้าข้างนี้หรือว่าสูงขึ้นอีกกับข้าวกับปลาได้แล้วครับวันนี้ก็มาได้ปลานิลตัวหนึ่งซื้อข้าวนึ่งซื้อมะม่วงสุกยืนไปทำต้มปลาครับต้มปลานิลนั่นรถเราอยู่ตรงนั้นนี่เพื่อนบ้านมาน้ำเดือดแล้ววัตถุดิบพร้อมผมก็จะใส่รากผักชีไปก่อนต้นหอมนี่ทำกินเองนะครับมือล้างแล้วทำกินเองไม่ได้ทำให้ใครกินก็ใส่ไปมะเขือเทศเดี๋ยวไว้ตามหลังครับแล้วก็ใส่เผ็ดเร
ราก็มีแค่วัตถุดิบแค่ตามที่หาได้นะครับวันนี้เพราะว่าเรามาแคมป์อีหอมผักชีไม่มีเพราะว่ามันเป็นต้มปลาดินตามสูตรเนี่ยนี่ไว้ใช้สุดไม่ผมยกไว้อ่ะอันนี้ไว้ใส่สุดท้ายครับเดี๋ยวรอใส่ปลาเข้าไปครับปลาบ้าปลาเข้าไปฝาแป๊บนึงน่าจะเดือดเดือดเท่าไหร่ลมครับต้มปลานิลมาไฟไว้ก่อนเดี๋ยวจะกินแล้วค่อยใส่นี่แล้วก็มะนาวปรุงรสสูตรของนี่ตีแรงออกแคมป์ครับโอเคเดี๋ยวรอน้ำมันเดือดนะครับนึงครับวันนี้ผ่อนกันแล้วครับลืม